สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าช่องยายเพ็ญพาสวยมาอีกแล้วค่ะพูดภาษาโคราชบ้านเองมาอีกแล้วค่ะวันนี้ยายเพ็ญช่องยายเพ็ญพาสวยจะมาแบ่งปันกันเพราะว่าเกิดขึ้นกับยายเพ็ญเองนะคะเพราะว่าพวกเองเนี่ยอายุ50กว่าขึ้นบางคนยังไม่ถึง50กว่าขึ้นก็มีแล้วมีอะไรนะคะผมงอกค่ะเฮ้ยทีนี้ทำไมเหตุผลที่ว่ามาบอกว่าสีย่องผมเพราะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็บางทีเองย่อมสีผมนะพี่น้องบางทีมันก็เข้มโพดที่นี่ก็ถ้าหายเองหน้าดำคำเขียดเนาะปุ่งตรงมันก็บางทีเองก็อยากหน้าสว่างแต่ว่าก็ทําไงได้เพราะเองมีงอกมันก็ต้องใช้เป็นสีน้ําตาลเข้มถูกไหมคะแต่ที่นี่เองไม่ใช่สีน้ําตาลเข้มแต่ยายเพ็ญไปได้สูตรหนึ่งมาจากร้านเสริมสวยร้านหนึ่งก็หมู่บ้านที่ยายเพ็ญอยู่ไปทําซิลละน้องเขาก็น่ารักมากเขาก็แจกสูตรมาให้ยายเพ็ญยายเพ็ญก็เลยพยายามมาบอกพี่น้องเองหรือน้องๆหรือพี่ที่งอกก่อนวัยหรือว่างอกไม่ได้เป็นมดหัวนะคะหมายถึงว่ายายเพ็ญพูดหมายถึงงอกตอนไอ้ตรงกลางนี่นะพี่น้องไอ้กระจุกตรงนี้นะแต่ว่ายายเพ็ญยังไม่เคยยังไม่ได้ผมงอกมดเลยน้องก็เลยยังไม่รู้เอาแค่ว่าไอ้ตรงนี้ก็แล้วกันไอ้ตรงกระจุกตรงนี้เองนะคะพี่น้องแล้วย่อมนะคะมันไม่ดำปุดโพดแล้วมันก็ทำให้เองไม่นาคล่ำนะคะแต่มันก็ไม่แดงแต่มันก็ไม่ดำถูกไหมคะเอาปานกลางปานกลางจะเป็นมีสูตรอันนี้มานะคะน้องขอบคุณน้องเขามากเลยน้องน่ารักมากมากแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะบอกว่าทำไมต้องมาย่อมสีผมนี่ก่อนอื่นพี่น้องจ๋าผมเองบางทีเองย่อมมากโพดมันก็ดำปุดถูกไหมคะที่นี่พี่น้องก็ต้องไปทำเหมือนยายเพ็ญทำนะยายเพ็ญไปทำเคราตินสดก่อนพอเคราตินสดก่อนเสร็จแล้วนะเขาเปรียบเสมือนกันไอ้ผมยายเพ็ญก็แข็งเนาะไม่ได้นุ่มอะไรมากมายที่นี่มันก็ทำให้ผมนุ่มขึ้นแถมทำให้ผมยาวเรียวดาแล้วก็เหมือนว่ามันไอ้เคราตินสดอ่ะมันจะเอาไอ้สีดำพี่น้องมันจะออกเลยออกเสร็จแล้วมันก็จะรู้ว่าเอ็มมีสีอะไรถูกไหมคะที่นี่ผมที่ได้นะมันจะเป็นสีอะไรเสร็จแล้วของยายเพ็ญมันก็ได้ไอพอออกไอ้สีดำเหมือนเข้าล่างสีผมออกน่ะมันก็ได้เป็นสีน้ำตาลปานกลางนะคะที่นี่น้องเขาก็จะใช้สูตรน้ำตาลปานกลางเนี่ยมาใส่ตรงไอ้ช่องอิงหลังจากประมาณ2อาทิตย์เป็นกับไปย่อมผมเนาะย่อมผมอีตรงที่งอกอีตรงเนี่ยแหวกไปไม่ได้เลยพี่น้องที่นี่ก็เสร็จแล้วเขาก็จะรู้ว่าเอาสูตรตัวไหนมาเสร็จแล้วรู้ไหมคะว่าได้สีอะไรมาได้สีน้ำตาลปานกลางโดยไม่ต้องดำมากนะคะที่นี่จะเป็นจะมาแนะนำอะไรรู้ไหมสียี่ห้ออะไรยี่ห้อฟาเกอร์ค่ะนี่นะคะยี่ห้อฟาเกอร์แต่ต้องใช่สองตัวนะคะพี่น้องจ๋าต้องใช่สองตัวก็คือสีหนึ่งก็คือสีคาปูชิโน่ก็คือ C83 100มิลลิกรัมของยี่ห้อฟาเกอร์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสีช็อกโกแลตสีช็อกโกแลตก็คือ CB2 นะคะCB2 สีช็อกโกแลตเอาพูดง่ายๆคือสีช็อกโกแลตกับสีคาปูชิโน่2อย่างอันนี้นะคะเอามารวมกันแต่สูตรมันก็ต้องมีค่ะนะคะให้ใช้คำว่า2 C82 ว่า CB82 CB2 อุ๊ยโทษทีนะคะพูดผิดมากๆเลย CB2 คือสีช็อกโกแลต CB3 คือสีคาปูชิโน่ขอโทษทีนะคะเมื่อกี้พูดผิดตาลายไม่ได้เซเว่นพี่น้องเสร็จแล้วเนี่ยเกิดให้จำเสมอว่าคำว่า2กับ3ให้จำเสมอว่าเลข2ต้องมากกว่าเลข3นะคะก็คือสูตรจะเป็นใช้ช้อนชาเนาะจะเป็นใช้ช้อนชาช้อนชาตัวนี้ช้อนชาเนี่ยจะเป็นก็ใช้สีช็อกโกแลตสี2เนี่ย2ช้อนครึ่งให้จำเสมอคือเลข2มาก่อนเลข3นะคะเลข3แค่2ช้อนช้อนชานะคะแล้วก็รวมกันเซลล์ยาเพ็ญก็เขาให้ใส่ไอ้พวกซินกี้อะไรเนี่ยไปจัก2-3ยศนะคะนั่นแหละพี่น้องก็ใส่แล้วก็รวมกันคนให้เข้ากันพี่น้องแต่อันนี้สูตรสำหรับแค่ที่ยาเพ็ญสูตรแค่2ครึ่งต่อ2นะคะก็คือหมายถึง CB2 สีช็อกโกแลตกับต่อ CB3 คาปูชิโน่เพราะว่าผมยาเพ็ญมีแค่ตรงกลางแค่งอกช่วงกลางอย่างเดียวก็เลยมันจะพอดีโดยที่ว่าไม่ต้องมากมายเพราะว่าเองเขาบอกว่าไอ้ข้างหลังอย่าไปย่อมเดี๋ยวไม่ใช่ผู้รู้ไหมคะไม่ใช่ช่างเสริมสวยไม่ใช่อะไรนะคะอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะก็คือเขาบอกว่ายิ่งถูกมันก็ยิ่งแข็งเนาะยิ่งผมยิ่งเป็นก็แข็งกระดูกดาวโอ้ยยิ่งไปยังไงก็เลยสรรหามาเสร็จแล้วก็คนเห็นกันก็ไปเสร็จพี่น้องก็ไปตามไอ้เปลงอะไรนะคะ
แต่ใช่รู้สึกว่าผมยังเป็นไอ้หนาเนาะยังเป็นกระใช่แล้วก็อยู่ขึ้นอยู่สภาพผมนะคะแต่ยังน้อยต้องให้1 ชั่วโมงแต่ผมยังเป็นเนี่ยจะแบบค่อนข้างเส้นใหญ่และแข็งแล้วก็ฟูแล้วก็ยิกยักโศกเนาะยังเป็นกระใช่ประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะคะเองก็ดูไปเสร็จแล้วเองก็ไปล้างสระผมทำความสะอาดเหมือนเดิมง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็สระได้ง่ายๆนะคะนี่ก็คือเองมาบอกกันว่าวัยเองเนาะมันก็50กว่าแล้วพี่น้องมันก็ย่อมมีผมงอกมีหลายดวงนี่แหวกไปน้องเอ็งเดี๋ยวได้ย่อมเลยนี่อยากจะเสดเอ้ยนี่เออแต่ว่าข้อดีก็คือมันไม่ดำพุดมันจะได้สีน้ำตาลอ่อนๆพอดีเลยพี่น้องCB2 สีช็อกโกแลต2 ช้อนครึ่ง CB3 สีคาปูชิโน่2ช้อนนะคะรวมกันแล้วใส่สินกีแล้วก็นั่นไปแล้วก็ใช้อย่างต่ำแล้วก็อยู่ที่สภาพผมคนก็คือหมายถึงว่าผมเข้าที่แบบอ่อนนุ่มเขาก็ติดเร็วแต่เป็นผมแบบว่ายักษ์สูกเนาะยักษ์สูกแล้วก็แข็งดานี่ก็มันก็ไอตัวที่ว่าเขาช่วยไอทำอะไรเคราตินสดมันก็ช่วยพินขึ้นมานิดหนึ่งก็เลยว่าได้ทำมาก็เลยอยากมาบอกพี่น้องมาปูนเองเยอะอยากสวยเนาะหน่อยเรื่องเองอยากผมหงอกนะไม่อยากผมหงอกแล้วก็ไม่อยากหน้าดำหน้าเข้มมากเออมันก็ใช้ได้เนี่ยพี่น้องอันนี้ก็คือว่าแต่โทษทีนะคะใครจะทำมาทำหรือก็ไม่เป็นไรอันนี้แค่มาแนะนำกันเพราะว่าเกิดขึ้นก็จะเป็นเองจะเป็นก็ไม่ใช่เป็นช่างเสริมสวยมาเด็ดแต่เคยได้เสริมสวยมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นอะไร professional อะไรก็เขาเพียงแต่เกิดขึ้นก็เองก็เลยอยากมาแนะนำพี่น้องบางคนเองให้ว่าลองในวัยเองหรือวัยคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทำได้หมดนะคะแล้วก็วัยรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องบางทุนก็งอกตรงกลางก่อนนะคะลองไปทำดูนะคะถ้าเกิดว่าเขาเรียกนะผลลัพธ์ก็คือได้แต่ละสภาพของผิวผมแต่ละคนดาแต่ที่แน่ๆมันไม่ดำไม่ดำมากนะพี่น้องก็คือสีน้ำได้ออกมาเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เอ้ยแล้วเองก็หนาเหมือนก็แจ้งขึ้นมาดาแล้วก็วักดาทำไมหนาอุ้ยนะคะงั้นก็อีกสูตรนึงนะคะที่ช่องยาเพนพาสวยมาแนะนำพี่น้องเองชาวแฟนคลับหรือไม่ใช่แฟนคลับหรือใครที่เขามานี่ก็ดีลองไปทำดูนะคะแต่ถ้าใครเชื่อไม่เชื่อใครทำไม่ทำไม่เป็นไรเราเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะคะลองไปทำดูนะคะงั้นขอบคุณนะคะโทษทีนะคะพูดผิดพูดถูกขอโทษขออภัยแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันขอให้มีวันเวลาที่ดีและขอให้สวยวันสวยคืนทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะและขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ช่องนี้เป็นพาสวยค่ะสวัสดีค่ะ